ช่วงสุดท้ายของข่าวภาคค่ำนะครับช่วงนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่เบทาโกนะครับก็ออกมาสนับสนุน6ประกอบดาวรุ่งสารฝันสู่การคว้าแชมป์ระดับอาชีพครับนายวสิทธิ์แต้ภัยสิทธพงศ์กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัว6นักกอล์ฟดาวรุ่งในโครงการเบทาโกโปรกอล์ฟควอลิตี้โดยมีโปรธงชัยใจดีโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของเครือเบทาโกเข้าร่วมงานที่ชั้น10อาคารเบทาโกทาวเวอร์กรุงเทพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำหรับโครงการเบทาโกโปรกอล์ฟควอลิตี้เป็นโครงการสนับสนุนโปรกอล์ฟที่มีฝีมือคุณภาพและมีคุณธรรมเพื่อสานฝันนักกอล์ฟไทยสู่การแข่งขันระดับโลกคว้าแชมป์นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยโดยการสัญญาครั้งนี้สนับสนุน6นักกอล์ฟประกอบไปด้วยเนติพงศ์สีทองแดนไทยบุญมาประวิตรตั้งกระมวลประเสริฐสราพรช่ำช้อยมุคลินลาดกระโทกและวิชานีมีชัยเป็นเวลา3ปีด้านแดนไทยบุญมาตัวแทนนักกอล์ฟดาวรุ่งกล่าวว่าเขาขอบคุณเบทาโกที่ให้การสนับสนุนสำหรับเป้าหมายของตนเองในปีนี้คือการคอลิฟายเข้าไปเล่นในศึกยูโรเปียนทัวร์ให้ได้และทำผลงานในเอเชียนทัวร์ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนเบทาโกและสร้างความสุขกลับมาให้กับแฟนกีฬาชาวไทยครับ